จากคลิปก่อนหน้านี้ครับที่ผมพาเพื่อนไปดูครับการสร้างรายได้ของเกมเมียเอ็มจริงๆครับก็คือมาจาก2โทเค็นก็คือเหรียญโดนกับเหรียญด็อกมาใช่ไหมแต่อัปเดตใหม่ล่าสุดครับมีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาอีกว่าการสร้างรายได้อีกรูปแบบหรืออีกช่องทางครับก็คือเพื่อนๆที่ดูวิดีโอแล้วอย่าลืมครับกดไลค์ให้กับคลิปนี้และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบอย่างเป็นพิเศษครับกดขอบคุณหรือซุปเปอร์แทงค์ตรงนี้ครับพอเพื่อนๆกดปุ่มนี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้และใส่จำนวนเงินตรงนี้ได้คอมเมนต์ของเพื่อนๆครับจะขึ้นคอมเมนต์และเป็นจำนวนเงินเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปนี้ด้วยครับผมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Top Up มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วและสำหรับแพ็กเกมใหม่ล่าสุดครับสำหรับเอกาลอนจีตอนนี้ก็มีแพ็กทางโอเวอร์ทอปอัพจัดให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับก็ดูราคากันได้นะครับราคาทางซ้ายมือเนี่ยก็คือราคาเพชรแล้วก็ราคาแต้มใหม่ทางด้านขวามือเนี่ยก็คือราคาจริงที่เราต้องเติมเข้านะครับและก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองแน่นอนครับสำหรับโอเวอร์ทอปอัพครับก็คือการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาอีก2รูปแบบครับที่ผมจะพูดในคลิปนี้จากคลิปก่อนหน้านี้ครับผมพูดในส่วนของเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญด็อกมาแล้วก็เหรียญโดนว่าเหรียญโดนกับเหรียญด็อกมาเนี่ยหาจากที่ไหนนะครับแล้วเอาไปใช้ทำอะไรในการสร้างผลกำไรในการฟังก์ชันแรกนะครับที่ผมพูดออกไปก็คือโทเค็นทรานเซ็คชันตรงนี้นี่เองครับเราจะเห็น3บล็อกอย่างนี้ครับบล็อกที่1เนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมทำไว้2คลิปนะครับในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของเหรียญด็อกมาแล้วก็เหรียญโดรนนะครับว่าหาจากที่ไหนเอาไปขายยังไงนะครับและทีนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะพูดในส่วนของ item transaction และก็ NFT transaction ครับเรามาดูในส่วนของ item transaction ครับในการสร้างรายได้นะครับตอนนี้ผมจะขอพูดและก็สรุปก่อนที่เกมจะเปิดในวันที่31ครับจะมีอยู่3ฟังก์ชันในการสร้างรายได้ของพวกเรากับสาย NFT นะครับก็จะมี Token Transaction ครับ Item Transaction และก็ NFT Transaction ครับอย่างที่ผมพูดครับผม Item Transaction เนี่ยก็คือการซื้อขาย item ครับโดยการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยใช้เหรียญ VMIX ครับผมเขาใช้ฟังก์ชันนี้ออกมาโดยการใช้เหรียญ VMIX เนี่ยเรามาทำความเข้าใจ2ภาพนี้ก่อนนะครับผมในการซื้อขายไอเทมในเกมจากเมียเอ็มนะครับของแต่ละเซิร์ฟนะครับก็จะไปทำการตีบอสร่าบอสนะครับหาของพอของดรอปมาเราอยากขายของแรนะครับออกไปให้กับเซิร์ฟเราก็จะไปขายในตลาดกลางของเซิร์ฟนั้นๆ นะครับผมแต่ว่าระบบนี้นะครับทำมาเพื่อให้ทุกเซิร์ฟนะครับสามารถแชร์ของหรือเป็นตลาดกลางทุกเซิร์ฟได้เลยครับโดยการใช้เหรียญ VMIX ในการซื้อขายครับผมเราจะคุ้นๆหูแล้วนะครับอย่างเช่นตัวเมียโฟนะครับเคยทำมาแล้วว่าเอาของหรือไอเทมนะครับผมไปคราฟเป็น NFT ครับแล้วไปวางขายในตลาด Marketplace แต่เกมนี้ครับเมียเอ็มเขาจะทำการเอาระบบนี้ยัดเข้าไปในเกมครับโดยการยัดแบบไหนครับเรามาดูฟังก์ชันนี้ครับเราจะเห็นฟังก์ชันตลาดครับในเกมของเมียเอ็มครับผมฟังก์ชันตลาดกลางนะครับตลาดกลางที่ผมพูดนี่ก็คือทุกเซิร์ฟครับสามารถเอาสินค้าหรือไอเทมของตัวเองครับมาวางได้ในตลาดครับผมก็คือตลาดกลางของทุกเซิร์ฟครับสามารถนำมาขายได้โดยการขายเนี่ยเราจะเป็นต้องเชื่อมต่อ VMIX นั่นเองครับเราก็ต้องสมัครกระเป๋า VMIX ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับถ้าใครเป็นแฟนเกมของ VMIX นะครับผมเราก็สามารถนำมาวางขายได้ครับโดยตั้งราคานะครับเราจะเห็นราคาตรงนี้ครับราคาที่เราจะเอาของหรือไอเทมของเรามาตั้งขายเนี่ยเราก็จะตั้งได้ครับเราจะเห็น2ช่องตรงนี้นะครับช่องแรกเนี่ยก็คือเซิร์ฟเวอร์ไอเทมเซิร์ฟเวอร์ไอเทมเนี่ยจะขายเป็นตัวเหรียญโกลนะครับขายได้เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองหรือตลาดเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนั่นเองโดยจะใช้เหรียญโกลนะครับเหรียญโกลเนี่ยเพื่อนๆที่เคยเล่น CBT นะครับจะรู้ว่าหามาจากไหนและปั้นยังไงนะครับในตัวของเหรียญเจ้าตัวเหรียญโกนะครับก็จะมีอีเวนต์ให้เราลงอยู่นะครับผมก็จะเป็นวอต่อสู้นะครับเพื่อชิงรางวัลเนาะเราก็จะได้รางวัลในตัวโกมานะครับหรือเราจะดรอปของแล้วก็เอาของไปขายในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะครับเราก็จะได้ตัวเหรียญโกตรงนี้ครับเหรียญโกก็คือเปรียบเสมือนเป็นโทเค็นหลักโทเค็น1ได้เลยนะครับในตัวเกมเมียเอ็มครับทำไมล่ะครับผมเพราะว่าโกเนี่ยสามารถครับหรือ swap ครับเป็นเหรียญ VMIX ได้เลยนะครับเราก็จะเห็นฟังก์ชันนี้นะครับผมที่ผมพูดก่อนหน้านี้เห็นมากก็จะเอาพวกอุปกรณ์ชุดหรือไอเทมหรือของต่างๆนะครับของครับของอะไรเนี่ยก็จะ swap นะครับไปเป็น VMIX ก็จะเอา VMIX นะครับเข้ามาซื้อนะ
ซื้อแล้วก็ใช้จ่ายกันเป็นบีมิกเลยนะครับในส่วนของเหรียญโกลที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็คือพอเราได้เหรียญโกลเนี่ยเราก็เอาเหรียญโกลนะครับคาบไปเป็นบีมิกได้เลยครับผมนี่หรือเราจะไปซื้อบีมิกนะครับหรือคนที่มีบีมิกอยู่แล้วก็เอาเหรียญบีมิกครับคาบเป็นเหรียญโกลเข้ามาอยู่ในเกมครับเพื่อซื้อขายของไอเทมสรุปง่ายๆครับผมถ้าเรานะครับอยากจะขายของข้ามเซิร์ฟเราก็จะตั้งราคาเป็นวีมิกครับผมถ้าเราอยากจะขายของเฉพาะเซิร์ฟเวอร์เราก็จะตั้งราคาเป็นเหรียญโกอย่างนี้ครับผมอันนี้คือตัวอย่างที่ผมนำมาให้กับเพื่อนๆดูนะครับสำหรับฟังก์ชันใหม่ที่จะสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆโอเคหลังจากที่เราเห็นแบบนี้แล้วนะครับผมว่าการสร้างรายได้ในเกมนี้เนี่ยมันหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาเหรียญการไปขุดดักสติลเพื่อมาเป็นเหรียญโดนแล้วก็เอาเหรียญโดนไปสเปกกิ้งเพื่อจะเป็นด็อกมาครับและก็การที่เราจะสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือการไปตีบอสล่าบอสครับเพื่อนำของหรือไอเทมครับมาขายในตลาดโลกครับหรือตลาดเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเนาะน่าสนใจเลยทีเดียวครับกับฟังก์ชันที่นำมาอัปเดตใหม่ให้กับเพื่อนและสถานการณ์แบบนี้ครับก็จะทำให้เรารู้ว่า VMIC ราคาต้องขึ้นแน่นอนครับผมอันนี้ก็ต้องบอกกับเพื่อนๆแบบ 100% เลยครับว่า VMIC ขึ้นแน่นอนครับก่อนที่เกมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนี่ยถ้าคนที่มี VMIC เพื่อที่จะเอา VMIC มาทำตัวละครเนี่ยมันสามารถไปสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือการสร้างตัวละคร NFT นั่นเองครับเราจะเห็นฟังก์ชันที่3นะครับในการสร้างรายได้หรือทำกำไรของเราเนี่ยก็คือเอาตัว NFT หรือตัวละครที่เราสร้างหรือบูสต์ตัวละครของเราเนี่ยให้เก่งแล้วก็ตามเงื่อนไขหรือเลเวลครับที่จะมิ้นตัวละครเนี่ยออกไปขาย NFT เราก็จะเห็นฟังก์ชันแบบนี้ในเกมเมียโฟมาก่อนครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบหลากหลายแล้วนะครับผมว่าการสร้างรายได้ของเกมเมียเอ็มนี่บอกได้คำเดียวครับว่าจะทำให้ราคาวีมิกเนี่ยกลับมาแน่นอนครับ 100% แต่จะขึ้นไปเยอะน้อยมากเพียงใดครับขึ้นอยู่กับกระแสเกมและการกำจัดบอทผู้เล่นนั่นเองครับก็เรื่องของบอทเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะครับและก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ราคาต่างๆของเหรียญเกมเนี่ยอยู่ได้หรือไม่อยู่ได้ครับผมถามว่าผู้เล่นจริงจังผู้เล่นจริงจังเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่ทุกเกมนะครับสำหรับผู้เล่นจริงจังเนี่ยแต่ปัญหาก็คือจริงๆก็คือผู้เล่นที่สร้างบอทขึ้นมาครับเพื่อที่จะเอิร์นเหรียญหรือเอิร์นแร่อย่างเดียวครับก็ทำให้ตัวราคาเหรียญมันไปไม่ได้นะครับแต่ตัวเกมก็ยังไปได้นะครับผมถามว่าบอทเยอะตัวเกมไปได้ไหมตัวเกมเนี่ยไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวราคาเหรียญแต่จะทำผลกำไรให้กับผู้ที่ลงทุนในเกมนั้นๆน่ะไปได้ต่อเยอะมากน้อยเพียงใดครับอันนี้เป็นเรื่องของทางทีมงานนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้จะปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องป้องกันบอทได้เยอะมากน้อยเพียงใดครับแต่มีแนวโน้มค่อนข้างสูงครับในเรื่องของการที่จะเข้าเหมืองนะครับต้องจำเป็นต้องมีการซื้อตั๋วเข้านะครับผมจะเข้าได้โอเคถ้าใครนะครับยังไม่ทันข้อมูลที่ผมพูดในเรื่องของเหรียญโดนและก็เหรียญด็อกมาครับสามารถเข้าไปย้อนดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ข้อมูลมีประมาณนี้ครับนำมาฝากให้กับเพื่อนๆในการสร้างรายได้ที่ทาง VMIC ครับอัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับในเกมเมียเอ็มครับผมในการสร้างรายได้เนี่ยจะมีอยู่3ช่องทางใหญ่ๆแล้วนะครับตอนแรกมีแค่ช่องทางเดียวที่ผมอัปเดตให้กับเพื่อนๆฟังนะครับตอนนี้ก็สามารถทำให้เราเนี่ยเล่นเกมเมียเอ็มสามารถสร้างรายได้ได้หลายลูกแบบหรือหลายช่องทางครับฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม